Primary 3. Welcome to English class. My name is Pawadi Jandet and this is my QR code line. สวัสดีนะคะนักเรียนวันนี้มาเรียนภาษาอังกฤษกับครูอ๋องกันนะคะนักเรียนเนี่ยสามารถสแกน QR code เพื่อส่งงานส่งการบ้านให้คุณครูในไลน์ส่วนตัวได้เลยนะคะหนังสือที่จะเรียนกันนะคะนักเรียนLet's go student book เป็นหนังสือเรียนของเรานะคะ Let's go workbook เป็นหนังสือแบบฝึกหัดของเรานะคะ Objective today คุณครูเนี่ยอยากให้นักเรียนเนี่ยสามารถพูดตอบโต้ประโยคสั้นๆง่ายๆในการสื่อสารในภาษาอังกฤษได้นะคะ Today we will learn about my homeToday we will learn about my home. Are you ready? พร้อมนะคะนักเรียนในครั้งที่แล้วเนี่ยตอนมาทบทวนกันนะคะว่าเราเนี่ยได้เรียนกันไปเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างในครั้งที่แล้วเนี่ยเราเรียนเกี่ยวกับบทสนทนาเด็กผู้หญิง2คนนี้เนี่ยเขาเนี่ยพูดกันเกี่ยวกับว่าเขาเนี่ยจะไปบ้านคุณยายและเพื่อนเนี่ยก็ถามว่าแล้วคุณยายของเธออยู่ที่ไหนคุณยายของฉันเนี่ยอยู่ที่อพาร์ตเมนต์นั้นคุณยายของเธออยู่ชั้นอะไรชั้นน่ะอยู่ชั้นที่5คุณยายของฉันเนี่ยอยู่ชั้นที่2จำกันได้ใช่ไหมคะนักเรียนเรามาทวนกันอีกครั้งนะคะคำศัพท์ที่เราเรียนกันในคลิปที่แล้วเนี่ยเกี่ยวกับชั้นอันดับชั้นในอพาร์ตเมนต์นะคะนักเรียนลองอ่านตามคุณครูอีกครั้งนะคะ First ชั้นที่1 Second ชั้นที่2 Third ชั้นที่3 Fourth ชั้นที่4 Fifth ชั้นที่5 Sixth ชั้นที่6 Seventh ชั้นที่7 Eighth ชั้นที่8 Ninth ชั้นที่9 Tenth ชั้นที่10ต่อไปนะคะนักเรียนเนี่ยเปิดหนังสือไปที่หน้าที่22นะคะ Page 22วันนี้เนี่ยเราจะมาเรียนต่อจากคลิปที่แล้วกันในคลิปที่แล้วเนี่ยเราเรียนเกี่ยวกับลำดับชั้นของตึกนะคะวันนี้เนี่ยเรามาเรียนกันว่าในบ้านของเราเนี่ยมีห้องอะไรบ้างนักเรียนดูในรูปภาพนะคะตั้งแต่ห้องที่1จนถึงห้องที่8ว่ามีห้องอะไรบ้างนักเรียนอ่านและแปลไปพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะ Number 1 A bedroom ห้องนอน A bathroom ห้องน้ำ A living room ห้องนั่งเล่น An entryway ทางเข้า A dining room ห้องทานอาหารA kitchen ห้องครัว A garage
โรงจอดรถ A basement A basement ห้องใต้ดินเราเนี่ยรู้คำศัพท์เกี่ยวกับห้องภายในบ้านของเรากันแล้วนะคะต่อไปเรามาดูประโยคกันนะคะประโยคนี้นักเรียนดูค่ะ There is a basement in my house There is a basement in my house ในบ้านของเราเนี่ยมีห้องใต้ดินหนึ่งห้องนะคะต่อไป There are three bedrooms in my house There are three bedrooms in my house ในบ้านของเราเนี่ยมีห้องนอน3ห้องนะคะนักเรียนดูนะคะ There is และก็ There are เนี่ยจะใช้เมื่อ There is เนี่ยจะใช้เมื่อคำนามตามหลังเนี่ยเป็นเอกพจน์นะคะนักเรียนดูค่ะ A basement A เนี่ยคือ1นะคะในบ้านเนี่ยมีห้องใต้ดิน1ห้องนะคะเราจะใช้ There is ต่อไปค่ะ There are จะใช้เมื่อคำนามตามหลังในประโยคเนี่ยเป็นพหูพจน์นะคะนักเรียนดูค่ะในบ้านของเราเนี่ย3 bedrooms ในบ้านของเราเนี่ยมีห้องนอน3ห้องนอนเราเนี่ยจะใช้ they are นะคะนักเรียนต่อไปค่ะ Is there a living room in his house? Is there a living room in his house? ในบ้านของเขาเนี่ยมีห้องนั่งเล่นไหมนักเรียนดูในรูปภาพค่ะในบ้านของเขาเนี่ยมีห้องนั่งเล่นไหมคะรูปที่1รูปที่2จนถึงรูปที่8นะคะมีใช่ไหมคะถ้ามีเนี่ยเราเนี่ยจะตอบว่า yes there is is there เนี่ยจะใช้เป็นประโยคคำถามนะคะนักเรียนต่อไปถ้าประโยคคำถามของเราต้องการที่จะถามเกี่ยวกับบ้านของเธอคือเป็นบ้านของผู้หญิงเราใช้ her ในประโยคนะคะนักเรียนดูค่ะ Is there a living room in her house? Is there a living room in her house? ถ้าในบ้านของเธอเนี่ยไม่มีห้องนั่งเล่นเนี่ยจะตอบว่า No.There isn't. No, there isn't. ถ้ามีเนี่ยตอบ Yes, there is. ถ้าไม่มีเนี่ยตอบ No, there isn't. ต่อไปค่ะ There were two chairs in our bedroom. There were two chairs.In our bedroom ในห้องของพวกเราเนี่ยคือมีเก้าอี้2ตัวนะคะ They were คำว่า were เนี่ยคือ verb ช่องที่2ของ are นะคะเราเนี่ยจะใช้เมื่อในประโยคเนี่ยเป็นประโยคที่ต้องการจะบอกในเรื่องที่ผ่านมาแล้วหรือว่าในเรื่องที่มันเคยเกิดขึ้นแล้วนะคะนักเรียนเราเนี่ยจะใช้ they were เพราะว่าความหมายเนี่ยเหมือนกับ they are นะคะจะใช้กับประโยคที่เป็นพหูพจน์นะคะนักเรียนเห็นไหมคะในประโยคเนี่ยมี two chairs เก้าอี้2ตัวเราก็จะใช้ they were นะคะรูปภาพที่2ค่ะ nowThere aren't any chairs in our bedroom. Now, there aren't
any chairs in our bedroom ตอนนี้เนี่ยในห้องของพวกเราเนี่ยไม่มีเก้าอี้นักเรียนดูนะคะ they aren't ในประโยคเนี้ย now แปลว่าตอนนี้ถ้าในตอนนี้เนี่ยคือปัจจุบันในปัจจุบันเนี่ยเราใช้ they are และในประโยคเนี้ยต้องการที่จะบอกว่าคือไม่มีแล้วเราเติม not เข้าไปเป็น they aren't นะคะการบ้านของเราในวันนี้เนี่ยคุณครูเนี่ยให้นักเรียนเนี่ยทำแบบฝึกหัดในหนังสือหน้าที่22และหน้าที่23นะคะ page 22 and page 23สำหรับคนที่ทำ page 22คือหน้าที่22แล้วเนี่ยนะคะถือว่าวันนี้เนี่ยคุณครูเนี่ยทบทวนให้นักเรียนอีกครั้งนึงนะคะและนักเรียนเนี่ยลองทบทวนหน้าที่ทำแล้วอีกครั้งหนึ่งนะคะและทำหน้าต่อไปในหน้าที่23และมาส่งคุณครูด้วยนะคะนักเรียนดูในหน้าที่23นะคะ look and write ให้นักเรียนเนี่ยนักเรียนดูในหน้าที่22นะคะนักเรียนดูนะคะในข้อ A look and write ให้นักเรียนเนี่ยนำคำศัพท์ที่เราเรียนกันเนี่ยมาเติมให้ถูกต้องนะคะในห้องแรกนักเรียนดูนะคะห้องนอน a bedroom a bedroom ในห้องต่อไปคือห้องนอนนักเรียนก็นำคำศัพท์เกี่ยวกับห้องนอนที่หมายความว่าห้องนอนเนี่ยมาใส่นะคะห้องน้ำนักเรียนก็นำคำศัพท์ที่แปลว่าห้องน้ำเนี่ยมาใส่คุณครูเชื่อว่าตรงนี้เนี่ยเด็กๆน่าจะทำได้ทุกคนแน่เลยนะคะข้อ B นะคะนักเรียนดู There is a garage in my house ในบ้านของฉันเนี่ยมีโรงจอดรถมีโรงจอดรถโรงเดียวเนี่ยเราจะใช้ There is นะคะแต่ถ้าห้องไหนที่มีมากกว่า1เนี่ยเราเนี่ยจะใช้ they are ข้อที่2นะคะ two bedrooms เราก็จะใช้ they are ในประโยคนะคะนักเรียนเติมข้างหลังนะคะ they are two bedrooms in my house ต่อไปข้อที่3ค่ะนักเรียนเห็นใช่ไหมคะว่ามีคำว่า tree ในประโยค tree 3ในบ้านของเราเนี่ยมีห้องอะไรบ้างที่มี3ห้อง on the second floor ในชั้นที่2นะคะห้องนอนใช่ไหมคะนักเรียน1 2 3 3ห้องนักเรียนเนี่ยนำคำว่า bedroom เข้ามาเติมหลังคำว่า tree และถ้ามี3ห้องเราเนี่ยจะใช้คำว่า they are เพราะฉะนั้นข้อที่3เนี่ย they are three bedroom on the second floor ในข้อที่4 a living room ในบ้านเนี่ยมี living room หรือว่าห้องนั่งเล่นเนี่ยกี่ห้องคะนักเรียนเนี่ยดูในรูปภาพนะคะมีห้องเดียวให้เราเติม there isA living room in my house นักเรียนดูข้อที่5นะคะ This is on มันคือให้นักเรียนเนี่ยดูและยกตัวอย่างห้องอะไรก็ได้ถ้านักเรียนเนี่ยยกตัวอย่างห้องนั่งเล่นนะคะนักเรียนเนี่ยก็เติมว่า It is onfirst floor นะคะนักเรียนต่อไปนักเรียนดูข้อ C นะคะ Is there a dining room in her house? Is there a dining room in her house? Yes, there is ต
ขาเนี่ยให้คำตอบเราเนี่ยมาสองคำตอบคือ yes there is no there is not แสดงว่าประโยคคำถามเนี่ยจะต้องเป็น there is นะคะนักเรียนเนี่ยนะคะแล้วก็เติม there is เข้าไปในทุกข้อเลยนะคะในประโยคคำถามด้านบนนี้นะคะและในรูปภาพเนี่ยก็มีเด็กผู้หญิงคนเดียวเราเนี่ยก็เติม in her house ในประโยคในท้ายของประโยคคำถามทุกข้อนะคะและนักเรียนเนี่ยก็ดูนะคะว่าในประโยคคำถามเนี่ยเหมือนข้อที่2 a basement ให้นักเรียนเนี่ยดูว่าใช่หรือไม่และนำคำว่า yes or no เนี่ยมาเติมเป็นประโยคคำตอบนะคะในข้อดีนักเรียน looks and write นักเรียนดูรูปภาพและนำมาเขียนเป็นประโยคนะคะรูปภาพที่1 there were three chairs in our bedroom now there aren't any chairsIn our bedroom รูปภาพก่อนหน้าเนี่ยคือเหตุการณ์ในอดีตนะคะส่วนรูปภาพด้านหลังเนี่ยคือเหตุการณ์ในปัจจุบันนักเรียนดูรูปภาพและนำมาเขียนเป็นประโยคคำตอบได้เลยนะคะนักเรียนอย่าลืมทำการบ้านส่งคุณครูและหากนักเรียนมีข้อสงสัยเนี่ยสามารถทักถามครูได้เลยในไลน์ส่วนตัวนะคะสำหรับวันนี้See you next time, my student. Goodbye.